คู่นี้นะเรียกกำลังมาเลยนะครับกับคู่จิ้นนะครับน่ารักมากนะครับอย่างน้องอันดาแล้วก็น้องลูกแก้วนะครับที่แจ้งเกิดจากซีรีส์ยูริพี่วะคะรักหนูได้ไหมนะครับถึงแม้ว่าซีรีส์นะครับจะลาจอไปแล้วนะคุณผู้ชมแต่ว่ากระแสดีไม่มีแผ่วนะครับพอที่ผ่านมานะครับทั้งคู่นะกับหล่อนักแสดงนะครับได้ไปมอบความสุขให้กับแฟนคลับที่ต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นไทเปฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ยังบอกเลยว่าหลังจากนี้มีอีกหลายเมืองอีกด้วยนะคุณผู้ชมในเมื่อทั้งคู่นะครับโด่งดังกำลังมาแรงขนาดนี้นะครับทางค่ายนะครับ Star Hunter Entertainment เลยจับ2สาวนะครับมาลงซีรีส์นะครับเรื่องเพียงชลาลัยนะครับซึ่งจะอีกหนึ่งคู่นะครับที่จะมาสร้างสีสันในซีรีส์เรื่องนี้อีกด้วยเจอทั้งคู่นะครับก็ต้องไปถามความรู้สึกกันสักหน่อยเรียกว่าเป็นบทสัมภาษณ์แบบ Exclusive กันไปเลยครับใช่ค่ะก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่เราได้มาเล่นคู่กันนะคะก็รับบทเป็นพี่ปริมค่ะลูกแก้วก็รับบทเป็นน้องพิมพ์นะคะเป็นน้องฝึกงานที่มาเจอกับพี่หัวหน้าแผนกที่แบบจึ้งก็เราก็มองเขาเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็นำความสดใสไปแบบพิชิตใจเขาอยากอยู่ใกล้เขาก็อยากให้เป็นแฟนติดตามดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะเขาจะทนได้สักกี่น้ำซีรีส์นี้ไม่หยุ่มหัวด้วยการกระทำแล้วกันค่ะเรียกว่าแทงจึกด้วยวาจาโอ้สนุกมากๆค่ะแค่เบื้องหลังเรายังแบบหัวล้อกันไม่หยุดเลยแล้วเราเชื่อว่าเป็นแฟนทุกคนนะคะเป็นแฟนของพวกเราเป็นแฟนของพี่มอพี่แบงค์พี่พงพี่เจโอ้โหเป็นการผนึกกำลังของครอบครัว Star Hunter หนูว่าอันนี้แหละค่ะเป็น masterpiece แน่นอนจริงสนุกมากคือตอนไปถ่ายคือกั้นขำไม่ไหว520ใช่ค่ะเป็น520ปีแรกของพวกเราเหมือนกันค่ะในการเข้าวงการมาค่ะซึ่งเอาจริงๆคือพวกหนูเรียกว่าเติบโตเร็วมากหลังจากที่แบบเล่นซีรีส์หลังจากเดบิวต์อะค่ะเหมือนไม่กี่เดือนเลยใช่คือเราซีรีส์เพิ่งจบไปเมื่อมกรามันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดเลยค่ะเราแค่แบบว่าอยากทำในสิ่งที่เรารักนะอยากแสดงตัวตนของเรานะแต่ว่าพอเรารู้ว่ามีการแบบซัพพอร์ตความรักที่มอบให้หรือว่ากำลังใจหลายๆอย่างที่เขาคอยส่งมาคือพวกหนูมีแรงในการทำงานมากแล้วก็อยากจะทำตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยากเป็นคนดีของเธอค่ะได้ค่ะจริงๆที่แฟนๆให้ความรักเราก็รู้สึกว่ามีค่ามากๆแล้วมีค่ามากมากพอแบบโอ้พวกเราก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงนอกจากทำผลงานของเราให้ดีที่สุดค่ะแล้วยิ่งแบบมีของขวัญมาให้มีเซอร์ไพรส์มาให้อีกก็เกินความคาดหมายมากใช่ค่ะอุ๊ยมีค่ะเร็วที่สุดนี้น่าจะเป็นเวียดนามค่ะประเทศที่จะไปเร็วที่สุดนี้แล้วก็ข่าวดีอุ๊บไปก่อนนุ๊บใช่ค่ะอาจจะต้องรอติดตามแล้วกันนะคะเราต้องมีโชว์เตรียมไปให้แฟนๆแน่นอนใช่ค่ะก็มันไม่ไหวแล้วค่ะขอพูดสักคำแล้วกันค่ะหนีห่าวโอ้ยูสปอยนะยูสปอย why oh my god วอเตอร์เทียนนะไอ้หนีนะสปอยค่ะค่ะก็รอเจอเป็นแฟนอุ๊ยเราก็เรียนรู้ตลอดคือใครสอนอะไรมาพวกหนูพูดตลอดแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องคือเดินไปก็วอเตอร์ฟงโยสลามัดมาลามโอ้โหแบบเห็นใครแบบน่ารักน่ารักแบบนวลๆเราก็เปาจื้อเปาจื้อแบบสลับเปาแบบน่ารักเราก็พูดไปเรื่อยใช่ค่ะจู่ๆพวกหนูก็ใส่ฟุตเองใช่เหมือนเรามีความสุขที่เราแบบได้เรียนรู้วัฒนธรรมของแฟนค่ะเร็วที่สุด15มิถุนายนนี้นะคะเพียงชลาลัย Sunset X Wife จะออนแอร์ตอนแรกทางช่องวัน31เวลา5ทุ่มตรงนะคะและสำหรับแบบแฟนๆที่แบบต้องการความเปรี้ยวจี๊ดความเผ็ดแซ่บนะคะก็สามารถดูแบบอันคัทได้ทางอาชีที่เดียวเท่านั้นนะคะตอน5ทุ่ม45ค่ะใช่ค่ะส่วนพวกเราก็อาจจะมีแบบว่าไปแฟนมงแฟนมีดแฟนซุงแฟนสายสินค้าหรืออะไรยังไงก็อยากให้ไปตามแล้วกันนะคะใช่ค่ะก็อยากจะไปเจอแฟนๆทุกคนเลยนะคะก็อยากให้รอติดตามแล้วก็มาเจอกันเยอะๆค่ะใช่ค่ะรอติดตามผลงานของทั้งคู่กันได้บอกเลยว่าเมื่อกี้นะที่บอกไปจะมีที่เวียดนามด้วยนะแล้วก็ไปถึงมีการบอกว่าสปอยเล็กๆเป็นภาษาแบบว่ามินนี่ห้องนี้ห้าวภาษาจงภาษาจีนก็ต้องติดตามนะครับแล้วก็เพียงชลาลัยนะครับก็จะออนแอร์คุณผู้ชมนะครับใน EP แรกคุณผู้ชมติดตามกันได้นะครับรวมไปถึงนะมีการขอบคุณแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจนะครับทุกกำลังใจก็ทั้งคู่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันแต่อย่างที่บอกไปว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะที่กำลังมาแรงแล้วก็สวยทั้งคู่แล้วก็เก่งทั้งคู่ไงก็ติดตามผลงานของน้องอันดาน้องลูกแก้วกันได้นะครับ